แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะอคสและอตกขยายเวลาปิดบัญชีคดีจำนำข้าวยังไม่จบนะคะขยายเวลาปิดบัญชีกันยายนปี2566ดบขไฟเขียวอคสและอตกขยายเวลาปิดบัญชีคดีจำนำข้าวเดือนกันยายนปี2566ระบุยังมีข้าวสารคงเหลือในสต็อกค้างค่าใช้จ่ายคู่สัญญาเพียบยังต้องดำเนินคดีกับคู่สัญญา921คดีอตก.ระบายข้าวเสร็จสิ้นแล้วหากปิดบัญชีก่อนคำพิพากษาอาจเกิดความเสียหายต่อทางราชการนะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดเช่นเคยนะคะส่งกำลังใจให้แอดด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะแหล่งข่าวคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบค.นะคะได้แจ้งว่าองค์การคลังสินค้าหรืออคส.มีหนังสือขอขยายระยะเวลาโครงการข้าวตามนโยบายของรัฐบาลเป็นเดือนกันยายน2566สาระสำคัญนะคะมีข้อความว่าการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือกตามนโยบายของรัฐใกล้สิ้นสุดระยะเวลาโครงการแล้วและองค์การยังคงมีข้าวสารที่ผู้ประกอบการยังไม่ขนย้ายออกจากคลังสินค้าด้วยสถานการณ์โรคระบาดของโควิดของประเทศไทยได้ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นอยู่ตลอดเวลาจนถึงขณะนี้จึงทำให้เกิดผลกระทบต่อการขนย้ายข้าวออกจากคลังอย่างมากเช่นกันเช่นปัญหาขาดแคลนแรงงานปัญหาขาดแคลนรถบรรทุกประกอบกับองค์การยังมีค่าใช้จ่ายที่ต้องเบิกจ่ายให้กับคู่สัญญาให้คู่สัญญาได้แก่ค่าเช่าคลังสินค้าค่าตรวจสอบคุณภาพข้าวค่าตรวจสอบคุณภาพข้าวสารค่าดูแลรักษาคุณภาพข้าวค่ารมยาและการดำเนินคดีกับคู่สัญญาที่องค์การได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองจำนวน246คดีคดีอาญาจำนวน897คดีซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายรวมถึงการดำเนินการปิดบัญชีโครงการทั้งนี้นะคะได้จัดทำรายละเอียดผลการดำเนินการโครงการรับจำนำข้าวเปลือกและความคืบหน้าของการดำเนินการทางกฎหมายกรณีคดีทุจริตโครงการรับจำนำข้าวของรัฐดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกตามนโยบายรัฐบาลดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเนื่องและสามารถปิดบัญชีโครงการได้แล้วองค์การจึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติขยายระยะเวลาโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การรวม6โครงการนะคะเป็นสิ้นสุดระยะเวลาโครงการวันที่30กันยายน2566แหล่งข่าวนบค.แจ้งว่าในส่วนขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตก.ดำเนินการระบายข้าวและดำเนินการส่งมอบข้าวสารให้กับผู้ซื้อเรียบร้อยแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบทานยอดค่าสินค้าเกษตรกับธกส.เพื่อนำส่งคืนให้กับธกส.ตามมติครม.ต่อไปในส่วนของการดำเนินคดีปกครองคู่สัญญาจำนวน90คดีอยู่ระหว่างคดีทางอาญาจำนวน291คดีเนื่องจากดำเนินการทางกฎหมายมีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายทั้งคดีปกครองคดีอาญาและคดีแพ่งจำนวนมากยังไม่แล้วเสร็จต้องรอผลคดีจึงไม่สามารถปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวได้ในขณะนี้และหากปิดบัญชีโครงการก่อนที่จะมีคำพิพากษาของศาลอาจเกิดความเสียหายต่อทางราชการได้ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างต่อเนื่องอตก.จึงมีความจำเป็นขอขยายระยะเวลาโครงการจากเดือนกันยายน65เป็นสิ้นสุดเดือนกันยายน66นะคะแหล่งข่าวนบค.แจ้งเพิ่มว่าที่ประชุมได้เห็นชอบตามที่อตก.และอคส.ได้ขยายเวลาต่อในที่ประชุมมีข้อคิดเห็นว่าในการระบายข้าวในคลังกลางข้าวนอกคลังกลางและข้าวนอกบัญชีคลังต้องดำเนินตามมติระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการทางกฎหมายหลายคดีดังนั้นหากไม่มีการเสนอความเห็นชอบอนุมัติในหลักการระบายข้าวให้สามารถจำหน่ายเนื่องจากเก็บไว้จะเกิดความเสียหาย
27 เมษายน 2565นะคะที่27 เมษายน 2565มอบหมายให้อคสเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการระบายข้าวคงเหลือในสต็อกของรัฐเสร็จสิ้นสมบูรณ์ถูกต้องตามมตินบค.เมื่อวันที่27 พฤษภาคม 2562ทั้งนี้หากอคส.ไม่ดำเนินการหรือดำเนินการล่าช้าหรือปล่อยปละละเลยจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อรัฐจะถือเป็นความบกพร่องของอคส.ซึ่งจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นอคส.และอตก.ขยายเวลาปิดบัญชีคดีจำนำข้าวเนื่องจากยังไม่จบนะคะขยายเวลาไปปิดบัญชีที่กันยายน 2566นะคะ